DITP Refresh Podcast ที่จะช่วยปรับมุมมองใหม่ไขข้อข้องใจให้ผู้ส่งออกไทยก้าวไกลในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับพอดแคสต์ DITP Refresh นะคะอยู่กับดิฉันปิยธิดาเทศธรรมเจ้าหน้าที่โครงการงานแสดงสินค้าอาหารไทเฟกอนุก้าเอเชียค่ะใน EP ที่แล้วเราได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนในการสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารไทเฟกอนุก้าเอเชียกันไปแล้วนะคะซึ่งผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าร่วมงานเนี่ยก็สามารถสมัครได้ง่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะแล้วก็จัดเตรียมเอกสารการสมัครให้พร้อมเช่นหนังสือรับรองบัญชีผู้ถือหุ้นพ.พ.20ภาพตัวอย่างสินค้าภาพเครื่องหมายทางการค้าหากท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังใน EP นี้นะคะสามารถย้อนกลับไปฟังรายละเอียดของเอกสารในการสมัครได้ใน EP ที่แล้วค่ะที่สำคัญอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหอการค้าไทยหรือว่าทั้งสองหน่วยงานก็ได้เลยนะคะท่านจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมงานค่ะและในวันนี้อีกเช่นเคยดิฉันก็ยังอยู่กับคุณอุบลวรรณเจริญจิตรักษาการผู้จัดการฝ่ายแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจหอการค้าไทยที่จะมาร่วมพูดคุยรายละเอียดในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมงานไทเฟกอนุก้าเอเชียต่อจาก EP ที่แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอุบลวรรณสวัสดีค่ะคุณปิยธิดาและคุณผู้ฟังพอดแคสต์ทุกท่านอีกครั้งนะคะหลังจากที่ผู้ประกอบการนะคะสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอกสารทุกอย่างเนี่ยผ่านหมดละก็จะมาสู่ขั้นตอนของการเลือกพื้นที่นะคะว่าเขาจะลงตรงไหนอย่างไรซึ่งพื้นที่ของการจัดแสดงเนี่ยเรามีการแบ่งส่วนกันยังไงคะคุณอุบลวรรณสำหรับตอนนี้นะคะขออนุญาตอธิบายในเรื่องของประเภทพื้นที่ของการเข้าร่วมงานไทเฟกก่อนนะคะเนื่องจากเป็นส่วนที่สำคัญที่ลูกค้าจะต้องตัดสินใจว่าจะซื้อกี่คูหากันแน่นะคะโดยประเภทพื้นที่นะคะของงานไทเฟกเนี่ยแบ่งออกเป็น4ประเภทหลักๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายในส่วนของพื้นที่ที่เราเรียกว่าพรามแอเรียก่อนหลายๆท่านอาจจะคิดว่าพรามแอเรียคืออะไรนะคะให้ท่านนึกถึงการเปิดประตูเข้าไปในฮอลล์แล้วเจอพื้นที่เกาะก่อนนะคะทั้ง14คูหาอันนั้นเราเรียกว่าพื้นที่พรามแอเรียนะคะซึ่งพื้นที่พรามแอเรียนะคะจะต้องซื้อขั้นต่ำนะคะอย่างน้อย14คูหาหรือท่านต้องซื้อยกเกาะเข้าไปเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะได้เบนิฟิตของการที่ลูกค้าเมื่อเดินเข้าฮอปุ๊บจะเจอพื้นที่ของท่านก่อนค่ะในส่วนตรงนี้เราเรียกว่าประเภทพื้นที่พรามแอเรียนะคะก็คืออยู่หน้าสุดของฮอเลยเข้าไปปุ๊บเจอเลยแล้วต้องซื้อต้องจองทั้งหมดยกเกาะ14คูหาใช่ค่ะใน1นิติบุคคลเท่านั้นนะคะจะไปรวมเพื่อนๆมา2บริษัท5บริษัท12บริษัทไม่ได้ค่ะต้อง1นิติบุคคลเท่านั้นแล้วก็ต้องดิสเพย์สินค้าของบริษัทท่านเท่านั้นด้วยโอเคค่ะค่ะต่อมานะคะพื้นที่ที่เป็นที่นิยมนะคะสำหรับลูกค้าไทเฟกก็คือเราเรียกว่าประเภทพื้นที่คูหาเปล่าบริเวณทั่วไปบริเวณทั่วไปคืออะไรพื้นที่ตรงนี้นะคะจะอยู่เกาะที่2เกาะที่3เกาะที่4เกาะที่5พูดง่ายๆก็คือยกเว้นพื้นที่พรามแอเรียตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่าพื้นที่ทั่วไปก่อนนะคะอันนี้เรายังไม่ได้ลงไปในส่วนของโซนนะคะเราพูดภาพรวมของประเภทพื้นที่ก่อนทีนี้ถ้าหากลูกค้าต้องการซื้อพื้นที่เปล่าพื้นที่เปล่าก็คือเปล่าสมชื่อนะคะทางผู้จัดงานเนี่ยก็จะทำการมาร์คพื้นที่ของท่านไว้ให้แต่ท่านจะต้องมีการออกแบบคูหาส่งแบบนะคะก่อสร้างคูหาสวยๆนะคะออเดอร์น้ำออเดอร์ไฟออเดอร์พรมออเดอร์ทุกอย่างนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นข้อดีค่ะที่ท่านก็จะได้โชว์เอกลักษณ์นะคะของบูธของบริษัทของท่านด้วยแต่ว่าการซื้อพื้นที่เปล่านี้นะคะจะต้องซื้อขั้นต่ำ2คูหาค่ะค่ะลำดับถัดมานะคะเราเรียกว่าประเภทพื้นที่พร้อมใช้ค่ะค่ะตรงนี้นะคะเราเรียกว่าพื้นที่พร้อมคูหามาตรฐานค่ะเช่นกันค่ะท่านสามารถซื้อได้เลยที่เกาะ2เกาะ3เกาะ4เกาะ5โดยไม่มีขั้นต่ำนะคะ1คูหาก็ซื้อได้แล้วแล้วท่านได้อะไรสำหรับพื้นที่คูหามาตรฐานนะคะเราก็จะมีโครงสร้างสวยๆให้ท่านนะคะตามรูปแบบที่ทางไทเฟกกำหนดมานะคะพร้อมกับป้ายฟาเซียเนมนะคะมีโต๊ะมีเก้าอี้มีปลั๊กนะคะมีไฟ5แอมป์ให้กับท่านนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ทางหลายๆท่านก็นิยมเช่นกันนะคะเพราะง่ายแล้วก็คูหาของไทเฟกก็สวยงามค่ะค่ะ
ค่ะถัดมานะคะพื้นที่สุดท้ายนี้นะคะเราเรียกว่าพื้นที่คูหามาตรฐานนะคะในสเปเชียลโซนนะคะสเปเชียลโซนนี้ประกอบไปด้วยโซนนะคะออแกนิกมาร์เก็ตนะคะฮาลาลมาร์เก็ตนะคะรวมถึงฟิวเจอร์ฟู้ดมาร์เก็ตด้วยตรงนี้นะคะจะเป็นสเปเชียลดีไซน์ค่ะที่จะไม่เหมือนกับคูหาไทเฟกมาตรฐานทั่วๆไปนะคะประกอบไปด้วยโครงสร้างคูหานะคะเป็นสเปเชียลดีไซน์ตามโซนมาร์เก็ตนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมีฟาเซียเนมีโต๊ะมีเก้าอี้มีปลั๊กแล้วก็มีไฟให้อาร์แอมเช่นกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นทาง4ประเภทคูหานะคะที่ทางไทเฟกได้จัดเตรียมให้กับผู้ประกอบการนะคะได้เลือกสำหรับความเหมาะสมของบริษัทของท่านค่ะทีนี้ก็คืออัตราการสมัครค่าสมัครเข้าร่วมงานเนี่ยค่ะจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่ที่ใช้บริเวณที่ตั้งแล้วก็จำนวนคูหาที่ต้องการถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะซึ่งถ้าหากว่าท่านนะคะอยากจะได้ราคาอัตราค่าคูหาของแต่ละประเภทเนี่ยเพื่อประกอบการพิจารณาในเบื้องต้นนะคะเพราะว่าทางผู้จัดงานก็เข้าใจค่ะว่าบัดเจ็ตก็มีส่วนสำคัญในการที่จะมาร่วมออกงานนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดอัตราค่าคูหานะคะที่แบนเนอร์ไทเฟกนะคะในเว็บไซต์ของหอการค้าไทยที่ www.thaichamber.org ค่ะค่ะทีนี้เมื่อกี้คุณอุบลวรรณบอกว่าเรายังไม่ได้คุยกันเรื่องโซนสินค้าเนาะพูดแค่เรื่องของประเภทของพื้นที่อยู่ทีนี้โซนสินค้าเนี่ยทางเราเนี่ยก็แบ่งเป็นทั้งหมด11โซนใช่มั้ยคะทีนี้11โซนเนี่ยมีโซนอะไรบ้างคะก็11โซนนี้นะคะเราก็จะมีทั้งนอนฟู้ดและฟู้ดค่ะนอนฟู้ดเนี่ยค่ะเราก็จะประกอบไปด้วยฟู้ดเทคโนโลยีนะคะฟู้ดเซอร์วิสค่ะแล้วก็ขออนุญาตเริ่มในส่วนของโซนที่เป็นโซนฟู้ดนะคะไม่ว่าจะเป็นคอฟฟี่แอนด์ทีนะคะดริงส์นะคะสวีทแอนด์คอนเฟคชันนารีนะคะมีทแอนด์พาร์ตี้นะคะโฟร์เซนฟู้ดค่ะซีฟู้ดนะคะไรซ์นะคะฟู้ดแอนด์เวจิเบิลนะคะแล้วก็โซนไฟฟู้ดค่ะซึ่ง11โซนนี้นะคะเราก็จะแบ่งพื้นที่ตามโปรดักต์โซนนิ่งนะคะตามสินค้าของผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมงานค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสินค้าเราเป็นลักษณะไหนก็เลือกตามโซนได้เลยได้เลยค่ะทีนี้นอกจาก11โซนที่คุณวันกล่าวไปแล้วนะคะเราก็ยังเมื่อกี้ที่เรากล่าวไว้ด้วยว่ามีโซนพิเศษนะคะค่ะซึ่งก็มีประกอบไปด้วยออร์แกนิกมาร์เก็ตฮาลาลมาร์เก็ตแล้วก็ฟิวเจอร์ฟู้ดนะคะฟิวเจอร์ฟู้ดเนี่ยเป็นโซนใหม่ซึ่งเพิ่งเปิดตัวล่าสุดเลยเมื่อการจัดงานในปี2565ที่ผ่านมานะคะฟิวเจอร์ฟู้ดหรือว่าที่เราเรียกกันในภาษาไทยนะคะว่าเป็นสินค้าอาหารอนาคตเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยฟังชั่นแนลฟู้ดmedical food organic food แล้วก็ novel food ซึ่งพูดง่ายๆเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมมีเทรนด์ใหม่ๆแล้วก็มีการคิดค้นรูปแบบในการผลิตใหม่ๆนะคะก็อันนี้ก็จะมาอยู่ในโซนของ future food ได้รวมถึงสินค้าplant based ที่กำลังเป็นที่นิยมเนี่ยก็สามารถลงในโซนนี้ได้เหมือนกันค่ะพอฟังแบบนี้แล้วนะคะท่านผู้ฟังพอดแคสต์ทุกท่านเนี่ยต้องไม่นิ่งนอนใจนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานในปี2566นี้ต้องรีบแล้วค่ะเพราะตอนนี้นะคะได้มีการปิดรับสมัครรอบแรกไปแล้วแล้วกำลังอยู่ในระหว่างการจัดสรรพื้นที่ของคณะผู้จัดงานซึ่งถ้าหากว่ามีพื้นที่เหลือเพียงพอนะคะผู้จัดงานก็จะดำเนินการจัดสรรพื้นที่ในรอบที่2และ3ต่อไปค่ะซึ่งตรงนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนทางผู้ฟังพอดแคสต์ทุกท่านนะคะได้ลองสมัครเข้ามาในงานไทเฟกแล้วก็จะรู้ว่างานนี้เป็นงานที่จะเปิดโลกทางการค้าด้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มให้กับทุกท่านค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นคนที่มีความพร้อมมีเอกสารแล้วเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้สมัครในการที่จะเข้าร่วมงานปีหน้าก็คือปี2566ต้องรีบนะตอนนี้แล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นปกติแล้วระบบของหอการค้าเนี่ยจะเปิดให้เข้าสมัครเข้าร่วมงานเนี่ยเมื่อไหร่ยังไงอะคะโดยระบบการรับสมัครของงานไทเฟกเองนะคะเราจะเริ่มรับสมัครทันทีเมื่อจบงานในวันสุดท้ายนะคะหรือถ้าหากว่ามีกำหนดการที่อื่นๆที่ไม่ใช่วันสุดท้ายของการจัดงานเราก็จะมีการแจ้งประกาศล่วงหน้าค่ะแต่ว่าขอให้ท่านจดจำนะคะว่าวันสุดท้ายของการจัดงานไทเฟกนะคะจะเป็นวันที่เราจะมาพบกันในระบบรับสมัครของงานไทเฟกนะคะเพราะว่าจะเป็นการรับสมัครในปีถัดไปค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าจะเข้าร่วมงานในปีถัดไปวันสุดท้ายของการจัดงานในปีนั้นๆเนี่ย
ต้องรีบเข้ามาจองพื้นที่ละถ้าอย่างนั้นขออนุญาตยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะอย่างเช่นการจัดงานในปี2565เนี่ยที่เราจัดกันระหว่างวันที่24ถึงวันที่28พฤษภาคมนะคะดังนั้นเนี่ยในวันสุดท้ายของการจัดงานนะคะก็คือวันที่28พฤษภาคมค่ะเราก็จะเปิดระบบนะคะให้ลูกค้านะคะได้เข้ามาสมัครเข้าร่วมงานนะคะแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมงานโดยทันทีค่ะแล้วก็ระบบของเราเนี่ยก็จะมีการเปิดรับสมัครไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเราจะมีไทม์ไลน์ในการที่จะคัตออฟตัวของรอบของผู้สมัครนะคะตามวันนะคะเพื่อที่จะเอามาจัดสรรพื้นที่เป็นรอบๆค่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าร่วมงานในปีหน้านะคะณตอนนี้ที่ยังไม่ได้สมัครเนี่ยต้องรีบแล้วเพราะเดี๋ยวพื้นที่ก็จะเต็มก่อนนะคะใช่ค่ะทีนี้วิธีการกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นว่าผู้ประกอบการไทยผู้ประกอบการไทยทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนสินค้านำเข้าแล้วอยากจะร่วมเข้าร่วมงานนี้หรือว่าเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้านำเข้าเนี่ยสามารถสมัครเข้าร่วมงานไทเฟกอนุกาเอเชียได้ไหมคะแน่นอนค่ะทางไทเฟกนะคะเราก็ต้อนรับผู้ประกอบการในทุกภาคส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้เอ็กซ์พอร์เตอร์ของไทยเองนะคะอิมพอร์เตอร์นะคะรวมถึงอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็กซิบิเตอร์ด้วยแต่เนื่องจากงานไทเฟกนะคะเราก็มีผู้จัดงานร่วมจัดงานทั้งหมด3ฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหอการค้าไทยแล้วก็ทางโคโลแมเซ่นะคะทั้งนี้นะคะในส่วนของหอการค้าไทยเราก็ได้รับมอบหมายนะคะในการดูแลผู้ประกอบการในส่วนของเอ็กซ์พอร์เตอร์นะคะสำหรับตัวของอิมพอร์เตอร์เองไม่ต้องน้อยใจค่ะและอินInternational Exhibitor ด้วยนะคะ อันนี้เราก็จะมีทางโคโลแมสเซ่นะคะเป็นผู้ดูแลค่ะซึ่งถ้าหากท่านไหนนะคะเป็นผู้ประกอบการ Importer หรือว่าเป็นตัวแทนของ International Exhibitor และอยากจะเข้าร่วมงานไทเฟกสามารถเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ของทางไทเฟกอนุกาได้นะคะที่ www.thaifec นะคะขีดตรงกลางค่ะ anuka.com นะคะทั้งนี้นะคะขอย้ำนะคะว่าหอการค้าไทยยินดีต้อนรับผู้ประกอบการทุกท่านนะคะถึงแม้ว่าเราจะดูแลในส่วนของเอ็กซ์พอร์เตอร์แต่ว่าถ้าหากว่าท่านบอกว่าอยากจะโทรมาติดต่อสอบถามข้อมูลจากหอการค้าไทยแล้วก็ผู้จัดงานทุกท่านทางเรายินดีค่ะค่ะทางกรมก็เช่นเดียวกันนะคะพูดง่ายๆคือเรา3ฝ่ายร่วมมือกันส่งต่อข้อมูลกันไม่ว่าจะยังไงนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะคะค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะคะก็เต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับผู้ฟังที่สนใจอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารไทเฟกอนุกาเอเชียทั้ง2เอพิโซดนี้นะคะผู้ประกอบการรายใหม่ๆนะคะที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจนี้ไม่อยากให้พลาดกันเลยนะคะที่จะเปิดโอกาสตัวเองเข้าร่วมงานนานาชาติแบบนี้จัดในประเทศไทยของเราด้วยนะคะนอกจากจะได้นำเสนอสินค้าและบริการให้กับผู้เข้าร่วมงานหรือว่าวิสิเตอร์ที่เดินทางมาจากทั่วโลกแล้วท่านจะยังได้เห็นถึงศักยภาพในการผลิตสินค้าอาหารเทคโนโลยีการบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารของไทยที่หลากหลายมากๆด้วยเช่นกันนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามพอดแคสต์ DITP Refresh ได้เป็นประจำทุกวันอังคารและวันศุกร์นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะหากมีข้อสงสัยประการใดหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการค้าอื่นๆเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.ditp.go.th หรือโทรมาสอบถามที่สายด่วน1169ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและคุณอุบลวรรณต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสายด่วน1169